มันอยู่บนความเครียดเนาะค่ะมนุษย์ในระบบมันก็ย่อมมีความเครียดแล้วก็ความเครียดมันสะสมขึ้นมาแล้วก็ทำให้ร่างกายเราบิดเบี้ยวไปป่วยเป็นโรคอะไรเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากขั้นที่เท่าไหร่ล่ะขั้นต้นขั้นต้นเริ่มต้นเลยค่ะเป็นมะเร็งครั้งแรกอายุ27โอ้ตอนนั้นเป็นมะเร็งเต้านมลูกระยะ2ค่ะด้วยความที่เรามีพันธุกรรมครอบครัวคนเป็นมะเร็งตอนเป็นอายุ27เนี่ยคุณหมอก็ให้ผ่าตัดก็ตัดมดลูกตัดรังไข่ข้างซ้ายเหลือข้างรังไข่ข้างขวาผ่านมา7ปีก็พบก้อนที่เต้านมข้างขวาโอ้อะไรคะมะเร็งเต้านมค่ะขั้นที่เท่าไหร่คะขั้นที่3ค่ะรู้สึกชีวิตแย่หดหู่แล้วก็เขียนจดหมายลาตายโอ้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไลน์บอกเจ้านายแต่ไม่ได้บอกท่านเยอะบอกนิดเดียวมันเป็นมะเร็งเต้านมค่ะค่ะเป็นเจอเมื่อปลายปี60นะคะกลับมาเป็นเร็วขึ้นนะถ้าไม่ทำเคมีบำบัดคุณหมอเขาก็เลยแนะนำว่าทำสัก4ไซเคิลละกันเนี่ยได้ทำไหมคะทำจนครบมะเร็งไม่ทราบเป็นมะเร็งอะไรมะเร็งเต้านมด้านซ้ายค่ะขั้นผ่าตัดเคมี4เข็มขั้นระดับ2แล้วได้เคมีไหมคะได้เคมี4ครั้งค่ะก็คือตอนนี้ต้องฟื้นฟูสุขภาพอย่างเดียวคาดหวังหรอคะตอนคิดว่าน่าจะได้แนวทางในการเอาไปปรับใช้กิจกรรมที่เราแบบสามารถดูแลจิตใจตัวเราหรือว่าการออกกำลังกายที่เหมาะกับอาการแบบเรารวมถึงได้เอาไปแบบแนะนำบอกต่ออย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราเริ่ม1แล้วมันมีขีด2ขีด3เนี่ยเราถือว่ามันเป็นพัฒนาการนะคะได้มากได้น้อยอยู่ที่ตัวเราแต่ดูโปรแกรมเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่มันเป็นการสร้างสรรค์ทางชีวิตเพื่อบำบัดโดยวิธีการธรรมชาติอยากรู้แนวทางบางอย่างที่เป็นหลักในการที่จะนำกลับไปปฏิบัติเพราะหนูเชื่อว่าจริงๆการฟังมันก็แค่ช่วงเทคคอร์สสั้นๆเป็นเนื้อสิ่งเป็นแบบคือหลังจากนั้นเรากลับไปอะไรเราจะทำได้จริงไหมแล้วเรารู้สึกสนุกหรือแบบคือมันจะต้องแฮปปี้ด้วยกับสิ่งที่เราทำมีสติในการใช้ชีวิตก่อนว่าที่คาดหวังไว้ที่คาดหวังไว้นะครับถ้าเข้าโปรแกรมนี้ตัวเองจะต้องมีสติในการที่จะดำเนินชีวิต
ให้ความสุขกับชีวิตให้ความปิติที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตเนาะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จะสามารถที่ทำให้คนธรรมดาเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นไปอีกและคนที่สุขภาพย่ำแย่อยู่แล้วจะกลับขึ้นมาเป็นคนปกติได้รู้สึกเป็นน้ำที่คล่องแก้วแล้วก็มีความสุขมากกิจกรรมทุกอย่างเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขทำให้เรามีความสุขแล้วก็ผูกพันกับที่นี่แล้วก็หลายๆอย่างเราได้รับความอบอุ่นหลายๆอย่างเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้แล้วก็คิดว่ามันสามารถจะไปต่อยอดในชีวิตประจำวันได้น่าจะเอาไปใช้ได้เลยก็คือการพร้อมเจอคำก็มีทั่วไปแต่ถ้าอันนี้มันเป็นอัตลักษณ์และเป็นของคนไทยจริงๆแฮปปี้ค่ะได้รับความรู้ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเป็นที่เดียวในเชียงใหม่แล้วก็ในอาจจะเป็นในประเทศไทยนี้ก็ได้รู้สึกสดชื่นขึ้นค่ะทุกๆกิจกรรมที่ทำเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วยมะเร็งได้เป็นอย่างดีรู้สึกว่ามันช่วยเยียวยาเราจากข้างในเลยคือถ้าจะแข็งแรงก็คือแข็งแรงจากจิตใจแต่ว่ามันไม่ได้แข็งแรงแค่เพียงอย่างเดียวคือมันเหมือนในความเข้าใจชีวิตจิตใจก็แข็งแรงจิตวิญญาณก็แข็งแรงก็จริงๆเราก็สมกับชื่อจีรังนะคะ